สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับบริษัทอิโตกินเทคโนโลยีจำกัดนะครับอีกครั้งนะฮะกับการอันบ็อกซ์นะฮะหรือการรีวิวตัวเจ้ากลอสมิเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอะไรก็มาดูกันนะครับวันนี้นะฮะในกล่องเราจะเห็นแล้วนะฮะว่าเป็นแบรนด์ของโพลิบะครับโพลิบะก็เป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นนะครับรุ่นIG340 นะครับกลอสมิเตอร์นะครับโพลิบะจะมาเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะครับของกระดาษนี่เรามาอันบ็อกไปพร้อมๆกันนะฮะว่าตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรการใช้งานเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะครับลูกค้าจะได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อได้นะครับเพราะเราจำหน่ายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเป็นตัวเครื่องกับ serial number นะครับโอเคนะฮะเปิดเครื่องออกมาจะเจอซองกระเป๋าหนังนะครับวัสดุคุณภาพดีนะฮะสำหรับใส่เจ้าตัวกลอสมิเตอร์นะครับเวลาเรานำไปใช้งานนะฮะก็ดูสวยงามแล้วก็สำหรับโคเทคตัวเครื่องได้ดีเลยนะฮะเป็นซองหนังนะครับข้างหลังเป็นแบบเรียบนะฮะโอเคอันนี้คือเปิดมาเจอซองหนังก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกับตัวเครื่องนะครับก็ในนี้มีอะไรนะฮะคู่มือภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คู่มือภาษาอังกฤษนะครับคู่มือภาษาญี่ปุ่นกับคู่มือภาษาอังกฤษของ IG340 โพลิบะมีเป็นผ้าเช็ดเลนนะฮะทำความสะอาดหมดแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีใบสอบเทียบจากผู้ผลิตมาให้นะครับก็ถ้าลูกค้าต้องการสอบเทียบก็จะต้องส่งสอบเทียบในไทยเอานะครับ loss meter นะครับก็สอบเทียบได้ทั้ง acrylic 25ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องนะครับกับสิ่งที่เขาให้มานะฮะคู่มือนะครับตัวนี้เล่นไม่ยากนะครับกระเป๋าหนังเราก็เอาไว้สำหรับใส่ไปอย่างนี้โอเคนะฮะเราก็ถือไปใช้งานแล้วก็การกระแทกได้นะครับเป็นหนังนุ่มๆ นะครับหรือว่าก็ใช้ได้นะครับสำหรับแพ็กเกจของเขาทีนี้มาดูตัวเครื่องนะครับหน้าตาวัสดุคุณภาพถือว่าดีเลยงานดีเลยนะฮะปุ่มนี้เป็นปุ่มกด measuring นะครับกดวัดก็ได้นะครับตัวนี้เป็นกระจกสำหรับสอบเทียบนะฮะทุกยี่ห้อต้องมีกระจกสอบเทียบนะครับในนี้ตัวเลขเขียนว่า 92.0 GU นะครับโอเคเรามาลองเปิดดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะตัวนี้มีปุ่มเปิดปิดปุ่มเมมโมรี่ปุ่มสอบเทียบแคลิเบตนะครับ Data ก็คือเรียกดูเมมโมรี่โฮลค่าก็คือดูตัวเลขที่ค้างไว้นะครับ Averageหัวเฉลี่ยเฉลี่ยค่าที่เราจำนวนครั้งที่เราวัดได้เท่าไหร่นะครับเซตก็เกี่ยวกับเซตติ้งพวกวันที่นะครับแล้วก็เคลียร์คือลบ Data ข้อมูลที่เราเมมโมรีนั่นเองปุ่มขึ้นลงก็ใช้เลื่อนดูข้อมูลที่บันทึกได้นะครับที่เราเปิดเครื่องมานะฮะหน้าจอจะโชว์ลักษณะนี้นะครับวันที่แบตเตอรี่นะครับเป็น 2A 2ก้อนนะครับโชว์สถานะสเตตัสของแบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับแล้วก็ค่าออกมาเลยนะครับตะกี้เราสังเกตว่าเจ้ากระจกเนี่ยมัน 92 GU นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเครื่องอ่านออกมาได้92 GU นะครับหรือเรากดตรงนี้คาลิเบตก็ได้นะครับกดคาลิเบต92 GU ต
ก็สามารถที่จะยกออกไปใช้ได้ครับที่เรามาดูแคตตาล็อกนะฮะจะเป็นแคตตาล็อกของบริษัทอินโดคิดมันจะมีเป็นกระดาษอาร์ตมันเคลือบมันเราอยากจะรู้ว่าเขาเคลือบเงาเท่าไหร่นะครับเราก็ทาบลงไปได้เลยนะฮะกดปุ่ม measuring นะฮะทางขวานี้นะฮะIG340เนี่ยทำมุมที่60องศานะครับตัวด้านล่างจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับ60องศาก็จะทำมุมยิงตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ปล่อยแสงออกมานะครับยิงตกลงมานะครับเป็น measuring area ตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ 6x12 มิลลิเมตรนะครับสะท้อนตัว specimen ที่เราวางด้านล่างทำมุม60องศากลับไปที่ตัวรับนะครับนั่นหลักการของเขาคือแบบนี้นะฮะคือพื้นที่ในช่วงของเขาวัดเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่6x12มิลลิเมตรนั่นเองนะครับเพราะนั้นทีนี้พอเราวัดนะครับ1 2 3เราก็สามารถที่จะกด average ดูได้นะครับ average ก็คือ12.1ของ3ครั้งเมื่อสักครู่นะครับเก้าจุดสี่นะครับแล้วก็สามารถกดบันทึกข้อมูลนะครับได้นะครับเช่นเราวัดครั้งที่หนึ่งกดบันทึกบันทึกแล้วก็สามารถเรียกดูดาต้าได้เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดีลีทข้อมูลออกได้ลบได้นะครับแล้วก็ปุ่มเซตนะฮะปุ่มเซตก็เป็นเรื่องของการเซตติ้งวันที่นะฮะปุ่มเซตติ้งเกี่ยวกับพวกเวลาวันที่ต่างๆนะฮะครับเพราะนั้นตัวโฮลิบะของญี่ปุ่นใช้งานง่ายนะครับสำหรับเราจำหน่ายแล้วก็จับเครื่องมือกลอสมิเตอร์มาเยอะนะฮะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ได้แบนด้วยโฮลิบะนะครับ60องศากับรุ่น IG340 นะครับสนใจติดต่อนะครับบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับผู้นำเข้าเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบทางอุตสาหกรรมทุกประเภทนะครับโทร029744354-6นะครับหรือสายด่วนที่0887777277นะครับสนใจกลอสมิเตอร์หรือเครื่องมือวัดประเภทอื่นนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ